สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็เช่นเดิมครับอยู่กับรายการคุยพี่ออสนะครับคุยง่ายๆเรื่องการศึกษาใกล้ตัวคุณที่คุณต้องรู้แล้วก็คุณน่าจะอยากรู้เช่นกันครับโอเคครับวันนี้ครับก็อยู่กับผมนะฮะ1 ชั่วโมงเต็มๆนะครับกันธนภัทรเจริญวิชาวันนี้ค่ําคืนวันอาทิตย์ครับก็เป็น EP 4เข้าไปแล้วนะฮะก็จะพบกับเราได้ครับเช่นเดิมนะฮะก็คือวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา20:00 น.ตรงนะครับทางช่องทาง Facebook YouTube นะครับของ The Study Time แล้วก็เป็นไฮไลท์นะครับใน TikTok ของ The Study Time เช่นกันครับวันนี้ฮะวันนี้ถ้าสนใจมากเลยก็คือเราจะมาสรุปเป็นภาพกว้างๆแล้วกันเกี่ยวกับการที่ว่าน้องๆเนี่ยจะเลือกเข้าม.ปลายเนี่ยจะเลือกที่ไหนดีจะเลือกที่ไหนให้โดนใจเรานะครับเพราะว่าใน3 EP ที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึง3โรงเรียนไปแล้วอย่างเช่นตัวมหิดลวิทยานุสรณ์นะครับโรงเรียนติวอุดมแล้วก็กำเนิดวิทย์ที่พูดไปเมื่อวานนะครับก็วันนี้ฮะช่วงแรกเช่นเดิมครับวันอาทิตย์เราจะมาคุยในช่วงของEngsy English with น้ำฟ้านะครับวันนี้ก็ขอเชิญน้องน้ำฟ้าเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องน้ำฟ้าโอเคสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างฮะ1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เรียนออนไลน์ไปเรื่อยๆเลยค่ะอ๋อตรงนี้คือเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านทุกวันใช่ง่วงง่วงไหมดูง่วงๆนะเรียนออนไลน์เนี่ยหนูแบบไม่ค่อยสบายนิดหน่อยค่ะวันนี้อ๋อโอเคแต่พี่ทำงานที่บ้านพี่ก็ง่วงๆนะเวลาทำงานข้างเตียงหรือทำงานที่บ้านนี่คือเป็นอะไรที่เหมือนแบบตัดกำลังมากพอสมควรโอเคครับแต่ยังพอมีแรงเหลือที่จะวันนี้มาสอนภาษาอังกฤษพี่สักนิดนึงนะใช่ค่ะได้โอเคได้ครับก็วันนี้น้องฟ้ามีคำว่าอะไรครับมาสอนพี่ครับวันนี้หนูจะสอนเรื่องคำว่า everyday กับ sometime ค่ะมันจะมี everyday กับ sometime everyday แบบ okay. ติดกันกับแบบไม่ติดกันจะเห็นบ่อยแล้วใช้ผิดบ่อยมากเมื่อก่อนหนูก็ใช้ไม่ถูกเหมือนกันโอเคงั้นเราเริ่มตรงคำว่า everyday กันเราอาจจะมองเป็นคำง่ายๆนะแต่หลายๆคนไม่รู้ว่าพอมันแยกกันแล้วหรือมันรวมกันเนี่ยมันใช้ต่างกันยังไงและความหมายต่างกันยังไงครับผมก็คำแรกนะเริ่มที่ครับหนูจะพูด everyday แบบติดกันก่อนละกันโอเค everyday ติดกันถ้าแบบจะจำง่ายๆความหมายเลยมันจะเป็นเหมือนแบบประจำวันหรือทุกวันค่ะมันจะแปลเหมือนคำว่า daily อะค่ะ daily ถ้าเคยได้ยินนะแบบประจำ okay. วันทุกวันพี่การเคยได้ยิน everyday look ใช่ไหมคะแบบ everyday look ใช่ใช่ทั่วๆไปอย่างพี่ก็เป็นคนที่ everyday look คือแบบไม่เหมือนกันนะคือจะเปลี่ยนทุกวันเลย อะไรอย่างงี้ประมาณนี้อ๋อคือคำว่า everyday ที่ติดกันเนี่ยมันจะบอกเวลาคือทุกวันใช่ใช่แบบเป็นปกติประจำวันทุกวันประมาณนี้อีกคำหนึ่งที่หนูจะพูดก็เอ้ยเสนอก็คือ everyday routine ก็คือแบบสิ่งที่เราทำในทุกๆวันประจำวันว่าแบบทำอะไรในแต่ละวันครับแล้วก็ everyday life คำนี้ก็แบบได้ยินบ่อยเหมือนกันใช่ไหมคือยังไงมันความหมายต่างจากยังไงอ่ะมันต่างทั่วไปไง Everyday life ก็คือแบบชีวิตทุกๆวันนี่แหละคือมันก็แบบยังไงในแต่ละวันชีวิตของเราประมาณอย่างเงี้ยค่ะมีความหมายอะไรเพิ่มเติมครับคือ everyday ที่ติดกันเนี่ยต้องตามด้วย now เสมอเลยอ่ะใช่ค่ะ everyday ที่ติดกันมันจะเป็นเหมือนคำ adjective อะค่ะคำคุณศัพท์ซึ่งปกติมันจะขยายนามก็เลยต้องวางไว้แล้วไอ้คําว่า everyday เนี่ยต้องเป็นอะไรที่ทําเหมือนกันทุกวันมั้ยแบบ everyday lunch อย่างเงี้ยหรือถึงจะใช้คือเหมือนพี่กินข้าวกะเพราแม่งทุกวันเลยเที่ยงอย่างเงี้ยครับแล้วใช้คําว่า everyday lunch ใช่มั้ยก็ได้ค่ะมันก็ได้นะอย่างนั้นก็ได้ได้แต่ก็แปลกนิดนึงนะบางทีเลือกไม่ได้ไงเลือกไม่ได้เราก็กินเดิมๆไปก็มีประโยคที่หนูจะเสนอเหมือนกันก็คือจะพูดว่า English is a part of your everyday life ก็คือแบบภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแบบประจำวันทุกวันของเราใช่ไหมใช่ก็แบบใช้ภาษาอังกฤษทุกวันจริงๆนะมันก็สำคัญจริงเนาะจริงแต่ถ้าอยากจะฝึกฝนมันควรจะใช้ทุกวันนะบางทีเราได้ฝึกไปถึงพาร์ทนึงแล้วเราไม่ได้ใช้มันลืมอ่ะว่าพี่ว่าภาษาอังกฤษมันเป็นอะไรที่ควรจะฝึกทุกวันค่ะโอเคครับโอเคอันนี้คือ everyday ติดกันเรียบร้อยแล้วถูกไหมใช่ประจำวันโอเคอ่ะลองเป็น everyday แล้วไงต่ออ่า
ถ้า everyday แบบแยกกันก็คือทุกวันนั่นแหละเพราะ every แปลว่าทุกถูกไหมพอแยกปุ๊บแบบหนูขออธิบายก่อนว่า every เนี่ยจริงๆมันเป็นคำ adjective ที่มันขยายอะไรสักอย่างหนึ่งพอมันแยกกันถูกไหม every ก็จะขยาย day มันก็เลยกลายเป็นว่าทุกวันมันไม่ได้เหมือนคำเมื่อกี้ที่มันแบบติดกันมันก็เลยรวมเป็นคำเดียวอันนี้มันแยกกันมันก็เลยกลายเป็นทุกวันใช่แล้วแบบเขาจะนิยมวางไว้ท้ายประโยคด้วยอย่างเช่นน้องไว้ท้ายประโยถ้าคจะบอกอ่าใช่ถ้าบอกว่าหนูไปโรงเรียนทุกวันถึงแม้จะเรียนออนไลน์ตอนนี้ก็ตามก็จะบอกวค่ราับ I go to school every day แบบแยกกันวางไว้ท้ายประโยคส่วนอีกประโยคก็ถ้าแบบถ้าสมมติใครทำงานทุกวันอะไรอยแ่บางบนพี้ี่ก็พี่ I work ต้อง every ใช้คำว่า I work every day ใช่ คือI คื work ประโย every คอย่างนี้พี่จะมาใช้ every day ที่ติดกันไม่ได้เหรอฮะอันนไีม้่น้ไอดงฟ้้าจะบอกคอย่่าะงนั้นเอาไม่ได้ไม่ผิไดด้หลักอ๋ใอช่นี่เพิ่งรู้จริงๆนะเนี่ยอืเมื่อก่อนหนูก็ใมช้ผิดเหมือนกันแบบหนูแบบไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามันมีแบบสอง every คำ day ที่มันแบบแตกต่างกันหนูเพิ่งรู้ไม่นานนี่แหมลัะนคือคือมันคือ present simple tense ป่ะไอ้คำเนี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันแบบทุกวันเป็นคำบอกเวลาของ present simple tense ได้บอกความถโอ้ีโห่ดดู้วยมีความรู้ขึ้นมาเลยนะดูมีความรู้ขึ้นมาเลยค่ะ จำไม่ค่อยได้ละโอเคน้องนั่นคือการที่เราจะใช้เราจะบอกว่าเฮ้ยผมไปทำงานอยู่ทุกวันเลยต้องใช้ every day ที่เว้นวรรคใชถูกไหม่โอเคใช่แต่ถ้าจะบอกว่าเฮ้ยมันเนี่ยการเซตผมแบบผมอย่างนี้น่ะคือ every day รุกต้องใช้ใช every day ่ที่ติดกันติดกันแล้วก็แบบขยายแบบถ้าจโอะเคจำง่ายๆเลยก็คือ every day ที่แบบติดกันส่วนใหญ่จะวางไว้แบบกลางประโยคส่วน every day ทุกวันเนี่ยจะไว้ท้ายประโยคงงไหมคะคื everyday แยกคือน้องก็จะบอกว่า every day ที่ติดกันเนี่ยเราจะเอาไว้ตัวกลางประโยคเพราะว่ามันเป็นพอบวก now แล้วอ่ะมันจะใชกล่ายเป็น now ตัวหนึ่งมันจะเป็นแพ็คของใช่ now ไปใช่เลยใช่ใช่มันไปขยาย now มันจะเป็นแพ็คของ now แต่พอเป็น every day ที่เว้นว่างกันเนี่ยมันจะกลายเป็นคําบอกเวลาถูกจะต้องพูดอย่างนี้เคบลอีกยรเว์นละาฮะอย่างนี้เคลียร์ใชบ่อกความเป็นสม่ำเสมอบอกความประจำโอเคฮะโอเคเรียบร้อยนมะากับจบ every day อ่ะต่อไปต่อไปคำถัดไปก็คือสัมถามใช่ไหมคะกค็รับคำถามเนี่ยมันจะมีแบบสามแบบเลย sometimes สแบาบมแบบ sometimes เติม s ใช่โอเยอเคะเนาะหนูก็งงเหมือนกันเนี่ย sometimes เติม s นี่ความรู้ใหคม่่ะจริงๆแล้วก็ sometimes เว้ sometimes นเตวิรมรค s sometimes เว้นวรรคแล้วก็ sometimes ติดแลก้ัวนอไมะ่ไรเติม s ติดกันแล้วไม่เติม s โอเคใช่ไล่ทีละคำอ่ะไล่ทีละคโอเคเอาแบบ sometimes เติม s ก่อนแล้วกันำครัคบือปกติเนี่ยถ้าตัดคำว่า time เอ้ยพูดผิดตัดคำว่า sum ออกใช่ไหมถ้าแบบเจอคำว่า time เติม s มันจะแปลว่าครั้งอย่างเช่น one time two time ใช่มันจะแปลว่าครั้งแสดงว่า sometimes เนี่ย sum มันแปลว่าบางหรือว่าบ้างอะไรแบบนี้ใช่ไหม sometimes ก็คือบางครั้งแบบอะไรที่บาเรงาคทรั้งำแบบบางครั้งหรือเกิดขึ้นบางครั้งอะไรประมาณแบบเนี้ยอือย่างเช่นประโยคถ้าจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยฉันไปนอนดึกใช่ไหมบางครั้งฉันนอนดึกบางครั้งก็แบบ I go ฉ to ะนั้น bed late sometimes แบบเติม s อันนี้เป็นก็คือตัวเดียวมันเป็นคำบอกเวลาตัวใเชดียว่กับค่ะ everyday ที่เว้นวรรคนะอันนี้ทีใ่ชพี่่เข้าใใชจ่ป่ะบอกความถี่อ่าใช่โอไหมเคบอกความถี่เช่นกันแต่พใีช่ใ่ช้คำนี้ไม่ได้นะถ้าพี่ใช้ต้อง I go to bed late every day หนูก็เหมือนกันนอนหนดูึกก็ทุเหกมืวอนันอ่ะเช่นกันโอเคโอเคโอเคอันนี้คือ sometimes ที่ติดกันแล้วมี s จะเป็นคำที่ใช้บอกเวลาบอกความสม่ำเสมอหรือไม่สม่ำเสมอใชโ่อเคครับผเข้มาใจง่ายมากต่อไปครับได้ครับโอเคต่อไปต่อไปคคือเอาแต่ sometime แบบเป็น when บักวักโอใเชค่อย่างที่บอกไปว่า some คือแบบแปลว่าบ้างหรือแบบคือแบบพอพูดว่าบ้างแล้วภาษาไทยในภาษาไทยมันแปลกๆอ่ะมันจะเป็นแบบกลบุ่ม้าหนึ่งหรือว่าแบบอันหนึ่งอะไรโอ้ยพูดยากเอาเดี๋ยวช่างมันค่อยไปดูประโยคดีกว่าแล้ว time โก็อเคคือแบบแปลว่าเวลาหรือว่าครั้งได้ใช่ไหมคะแต่อันนี้มันจะแปลเกี่ยวกับเวลาค่ะมันก็เหมือนเป็นเวลาช่วงหนึ่งอะ sometime จะไม่เกี่ยวกับครั้งและอันนี้จะไม่เกี่ยวกับความทีจะเป็นแค่แบบสมมุติ10 นาทีคือ sometime แบบเนี้ยงงไหมคือบอกช่วงเวลาไปเลยใช่ค่ะแบบใชช่่วไงหมเวลาช่วงหนึพ่งพูดถึงกใลชุ่ม่เวลาไปเลยไม่ได้ใช่บอใชก่ว่เาป็นมักนลุเ่ปม็นเวลาไม่
ไม่ได้บอกว่าเราทําอย่างนี้เป็นประจําหรือไม่ประจําอย่างซัมไทม์เติม s ถ้าซใัชมไ่ทม์ที่ใชเว่้นเนี่ยคือจะบอกว่ามันกลุ่มของเวลาไปเลยใช่ค่ะแต่แบบไม่ได้เจาะจงเหมว่ืาอนแบบตอนไหนหรือว่าเท่าไหร่เหมือนอาจารย์บอกว่าจะให้ทําควิซชิ้นนี้โดยให้เวลา10 นาทีนะอันนี้คือซัมไทม์ที่เว้นวรรคใช่ได้ไหคม่ะโอเคไหนตัวอย่างประโยคอันนี้คืออะไรครับสมมติว่าอมืีมคนให้อะไรเรามาสักอย่างหนึ่งแล้วแบบให้เราตอบตกลงว่าจะเอาหรือไม่เอาอะไรประมาณเนี้ยแต่แบบเราโอคิเคดยากมากใช่ไหมเราใช้คําว่าซอัืมมไอทืมม์ได้แบบว่าขอเวลาคิดสักพักหนึ่งสักแป๊บหนึ่งอะไรประมาณเนี้ย I need some time to think about it some time แบบหนึ่งวันโอเคคือแบบขอเวลาเหอน่๊อยะอใ่ชะ่ขไหอมเวลาคิดหน่อยใช่ใช่ขอแบบแป๊บหนึ่งขอเวลาสัเกหมืนอนิดอะไร give ปร me ะมา a ณนี้ second อะไรประมาณนี้ว่าควาใมชหม่ายมใัชน่เป็นเวนใชั้น่give me a second หรือว่า I need a I need some time to think about it ใชได้่เหมือนกันอืมครับโอเคความหมายมันเท่ากันเลยนะใช่ปะกับไอ้ give me a second ประมาณนี้ give ค me ล a ้ายๆกัน second เลยคืไหอมแบบดูแบบเล็กน้อยกว่าใช่แต่มันคล้ายๆกันอ๋อโอเคใช้เหมือนกันแต่คือไอ้นั้นมันจะขอเวลาแป๊บเดียวแป๊บหนึ่งอันนี้คือแป๊บหนึ่งขอเวลาแป๊บแต่อันนี้คือขอเวลาหน่อยนะขอเวลาคิดหน่อยใช่ใช่ใช่ไหมอืค่ะมวันนโีอ้พเคี่กันครับเข้าผใจมง่ายมาก โอเคตโ่ออไปเคอีกอันนึงคืออะไรนะอันsometime สุดที่ท้ายติคดือกันใช่ค่ะแลโ้ดวยไม่ไมเ่ติมมี s s ครหนูว่านะสำหรับหนูอันนี้มันแบบอืพมูดเป็นภาษาไทยยากมากหนูไม่รู้เลยจะอธิบายยังไงดีลองอมธิันบายพี่มาเดี๋ยวพี่ลองแปลให้คือหนูจะจำคำนี้ว่าบ้างหรือว่าหนูจะจำว่าบ้างเลยแหละแต่มันก็มีบก้ารงณีอื่นที่ใช้ได้เหมือนกันแต่แบบจำว่าบ้างนั่นแหละดีละเอาแบบพูดโอประเคโยคเลยแล้วกันนะพูอยด่างเช่นลองดู call me sometime ก็คือแบบโทรหาฉันบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นถึงอ๋อมันใช้ได้ในทั้งอนาคตแล้วก็ในอดีตเลยอ๋อก็คืเวอแลบาบไหนก็ได้เลยใช่เป็นแบบสักตอนเออใช่แปลว่าสักตอนได้ไหมเอาปแรบะมบาณนสี้ักพี่เตข้าอใจนแล้หนวึ่งอพ่ะพี่แกพี่ขอยกตัวอย่างนะอธิบายง่ายคือถ้าเป็นภาษาไทยก่อนนะคือสมมติโอเคเขามีคำถามก็บอกเฮ้ยโทรเดี๋ยวโทรหาฉันบ้างแล้วกันอันนี้คือบอกเพื่อนว่านายคงจะโทรหาฉันบ้างหรือน้องถามพี่ว่าพี่ได้ไปออฟฟิศบ้างไหมพี่บอกไปมาบ้างครับอันนี้อดีตได้ไหมได้ไหมใช่หรือความหมอา๋ยอมันแบประบมาณนี้ถ้าแบบนั้นมันต้องแบบฉันไปมาบ้างอาทิตย์ที่แล้วแบบเอ I went อ to office like sometime in last week แบบเนี้ยแบบอืแบมบเออคือหนูก็มันยากอะอันเนี้ยเอาเป็นว่าโอเคพูดอีกประโยคดีกว่ามันก็จะแปลว่าบ้างเหมือนอกัืนมคือคำนี้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นแบบว่าให้แบบทำอะไรบ้างนะในอนาคตอะอันนี้จะใช้บ่อยก็คือแบบสมมติ we should play this game together sometime ก็คือแบบเราเนี่ยน่าจะเล่นเพลงเอ้ยเล่นเกมนี้บ้างเล่ด้นวยเกกันมกันนะใช่อืแบบเนี้ยมให้จำว่าบ้างน่าจะง่ายแบบน่าจะเข้าใจง่ายกว่าเด็กๆงั้นเด็กๆแม่พี่พูดพี่บ่อยมากเลยบอกอ่านหนังสือบ้างนะต้องใช้คํานี้ใช่ใชป่ะ่ใช่ ว่างอ่ๆาอย่าเล่นแต่เกมนะลูกอ่านหนังสือบ้างใชน่ะคืออันนี sometime ้ก็ทีไ่ด้ติดเลขยัดแล้วไม่เติม s อใัชน่นี้เแหบ็นบภาพ you นี่ should ชัด read book sometime ค่ะอืมโอเควันนี้ก็งั้นสรุปหน่อยโอเคเอา everyday กันโอเค everyday แบบอืมติดกันมันจะแปลว่าประจำวันอย่างนี้ดีกว่าโอโอเคเคแล้วก็ครจัะบวางไว้ประจำวันตรงกลางประโยคประมาณแบบนั้นบวกกับสน่วานวแต่มันผใชส่มกับบนวากวนาวครับใช่ส่วนอืม everyday แบบแยกกันแปลว่าทุกวันจะวางไว้ท้ายประโยคเป็นคำบอกเวลาใช่บอกใช่ครับใชผ่มโอเคตโ่ออไปเค sometimes เติม s แบบไม่ติดกันเอ้ยติดกันพูดผิดโอ้ยติดกโัอนเคเติมเอส sometimes ติดครักบันแปลว่าบางครั้งเลยอันนี้แบบง่ายๆเบสิกบางครั้งต่อโอไเปคบอกเวลา sometime แบบแยกกันจะแปลว่าแบบอืมสักพักสักแป๊บกลุ่มขขอองเวเวลาลาอืใชม่มใชี่กลุ่คม่ะเวลาครัใบช่กลุ่มเวลาต่อไป sometime แบบติดกันคือบ้างแบบอืมโอเคคำบ้ไาม่งมีเนเีอ่ยสแบบ sometime ติดกันแบบไม่มีเอสไม่อืเจาะจงมโอประมาเณคนี้โอ้โหอันนี้ความรู้ต้ใอหมง่จจริงำแลๆ้นวะนวันำเไนปี้ยใช้ถึงจะเข้าใจใช่ความรู้ใหม่จริงๆอือเพราะบางทีอ่ะเราใช้ผิดนะคือเห็นพอเห็นคำพูดนี้แล้วมันคุ้นตาไงเราก็นึกว่าเฮ้ยติดกันไม่ติดกันไม่เป็นไรรวมๆไปหนูเคยเป็นนะแบบคหืนอูก็เขียนไปเลยรู้สึกว่ามันแบบมันน่าจะแปลเหมือนกันแหละอะไรประมาณเนี้ยอืมเพราะบางคนค่ะส่วนใหญ่เราใช้แต่การพูด
พอการพูดเราจะชินว่าคําเหล่าอ๋เนอี้ยเหมใืชอน่กันแต่ค่ะพอจริงๆแล้วอ่ะในการเขียนเนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่ค่ะถูกไหมอันนี้น่าสนใจมากครับโอเคครับก็โหความรู้ใหม่ๆจริงๆวันนี้ครับค่ะ ได้ฮะก็ขอบคุณน้องน้ำฟ้ามากนะครัคบ่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีอะไรมาสอนใหม่นะอย่าลืมนะไปหไดา้มาด้วยนะได้โอคเครับคข่อะบคุณครับสวัสสดีวครััสบดีค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหครับก็จบไปแล้วนะครับกับ Easy English with น้ำฟ้านะฮะคือจริงๆมันเป็นคำง่ายๆนะที่พวกเราแบบใช้กันอยู่เป็นประจำแต่ผมว่าเรามองข้ามมันไปว่าการที่มันแค่ขยับช่องว่างหรือมี S ไม่มี S เนี่ยมันจะทำให้ความหมายมันเปลี่ยนและการที่เราใส่ใจในตัวจุดเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยฮะในการที่เราไปเขียนเอสเซย์อะไรต่างๆเนี่ยเราจะสามารถเขียนได้ดีแล้วก็ไม่ผิดอ่ะใช้ไม่ผิดนะครับโอเคก็ประเด็นต่อไปครับนะอย่างที่ผมได้เกริ่นไปต้นรายการว่าเราคุยกันมา3วีคแล้วว่าเราพูดถึงโรงเรียนม.ปลายต่างๆที่ชื่อดัง3โรงเรียนที่กล่าวไปวันนี้นะฮะเราก็จะมาพูดในภาพรวมครับว่าการที่น้องๆเนี่ยน้องๆม.ต้นนะฮะว่าจะเลือกเข้าโรงเรียนม.ปลายเนี่ยคุณจะมองควรจะเลือกยังไงหรือมีประเด็นไหนที่เหมาะกับตัวเราเองหรือมีเทคนิคยังไงในการเลือกนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะรวมไปถึงพี่ออสจะพูดถึงหน้าที่ของผู้ปกครองต่างๆว่าแบบควรจะโฟกัสตรงไหนหรืออะไรต่างๆครับก็วันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเชิญพี่ออสขึ้นมาเลยครับพี่ออสครับครับสวัสดีครับดีทุกท่านสวัสดีครับพี่ออสสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันรอบที่ครับพี่ออสรอบสามรอบแรกก็รอบที่สี่ครับคุยกันสามโรงเรียนหลักถูกต้องครับถูกต้องครับก็วันนี้ก็เรามาในหัวข้อของการที่เลือกโรงเรียนม.ปลายที่ไหนดีที่โดนใจประมาณนี้ครับพี่ออสโอเคพี่อยากจะสรุปจริงๆแล้วโรงเรียนใช่เป็นการสรุปครับวันนี้โรงเรียนมีมากกว่าสามนะที่เป็นโรงเรียนดังๆของประเทศอืมครับทีนี้เราก็คงคุยได้คุยแค่3โรงเรียนหลักก่อนส่วนการตัดสินใจเรื่องการเรียนเดี๋ยวเราคุยกันเพิ่มเติมว่าเราควรเลือกยังไงครับครับผมก็เอาเริ่มที่แบบเหตุผลที่เราหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดครับยอดคือผมอยู่กับกลุ่มนักเรียนที่ทั้งประสบความสําเร็จในการสอบเข้ากับบางครั้งก็อาจจะพลาดในตอนเข้าม.4มาหลายปีนะครับทีนี้ปัญหาที่มาสรุปก็เพื่อที่จะแจ้งว่าคือปัญหาอย่างคนเก่งสอบได้ทุกที่นี่ก็มีปัญหานะไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีปัญหาคือไม่รู้จะเลือกอะไรดีนี่คือปัญหาของคนเก่งส่วนคนที่ว่าไม่ใช่ไม่เก่งนะแต่อาจจะพลาดก็บางช่วงชีวิตอ่ะนะอาจจะเก่งก็จริงแต่ว่าอาจจะพลาดในช่วงที่เราสอบเข้าม.4ซะพอดีอะไรประมาณนี้แหละแล้วเขาซึ่งก็เจอบ่อยซึ่งคนเก่งหลายครั้งก็สอบเข้าที่ไหนไม่ได้เลยหรือสอบได้ที่เขาไม่อยากจะได้ไม่ได้เลือกอันนี้มาครับคือความผิดหวังบางทีก็อาจจะประเมินว่าตัวเองควรจะได้แต่ทําไมไม่ได้อะไรประมาณนี้เจอกันบ่อยนะซึ่งซึ่งก็มีทั้งสมหวังผิดหวังก็คือชีวิตทั้งชีวิตนักเรียนกับชีวิตอื่นๆก็เหมือนกันนะก็เลยจะมาเนี่ยไกด์นิดนึงว่าถ้าเราได้หลายที่เราควรจะทํายังไงถ้าเราไม่ได้ครับที่เราหวังเราควรจะทำยังไงนี่คือเหตุที่ว่าจะคุยวันนี้นะครับโอ้โหครับผมโอเคฮะปัญหาส่วนใหญ่ครับพี่ยอดปัญหาหลักๆอ่ะที่มักจะพบในการเลือกเรียนในช่วงม.ปลายของน้องๆคืออะไรครับคือการตัดสินใจนะว่าจะเรียนที่ไหนดีเอายกตัวอย่างเช่นก็เมื่อกี้ที่เกริ่นนะสมมติว่าบางคนสอบได้ทุกที่มหิดลกำเนิดวิทย์เตรียมอุดมจะพ่วงด้วยจุฬาภรณ์ไอวมวโคเซนคือบางคนได้เป็นหลายที่7 8ที่นะแล้วก็บางแล้วก็อาจจะพ่วงด้วยโรงเรียนเดิมที่ตัวเองเรียนอยู่จะเป็นห้องพิเศษหรืออะไรประมาณนี้แหละทีนี้นั่นแหละคือการตัดสินใจว่าสุดท้ายแล้วเราจะเลือกอะไรดีนะทีนี้เรามาคุยกันถึงเรื่อง3โรงเรียนครับว่าควรจะเลือกมหิดลหรือเตรียมอุดมหรือว่ากําเนิดวิทย์นะแล้วก็หรือว่าเราอาจจะบอกว่าอันไหนเหมาะกับเด็กประเภทไหนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันดีเสียคงต่างกันไปในแต่โรงเรียนเหมาะกับน้องๆท่านไหนอะไรมานี้ครับผมก็ลองสมมุติว่าไอ้คือแล้วไอ้คุยเรื่องเหตุการณ์ตัดสินใจดีกว่าว่ามีปัจจัยก่อนนิดนึงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ว่าเป็นตัว
ัวการไอ้ตัวช่วยในการตัดสินใจของนักเรียนนะครับปัจจัยหลักๆที่ว่าที่ผ่านมานะ1คือการเลือกโรงเรียนก็เพื่อนอ๋อเพื่อนประเด็นแรกเพื่อนประเด็นเพื่อนคือเพื่อนอาจจะเป็นเหตุตัดสินใจนะบางคนคืออยากจะอยู่กับเพื่อนคนเดิมๆเพื่อนเขาเรียนที่ไหนสอบได้ทุกที่แล้วเพื่อนเขาเรียนที่ไหนก็จะไปด้วยนะซึ่งอันนี้คือทุกบางคนก็ไม่ได้คิดถึงอย่างอื่นคือเพื่อนชักนำไปก็เจอเพื่อนชักนำไปไม่โดนตอนแรกก็อาจจะตั้งเป้าเตรียมอุดมเอาไว้นะแต่เพื่อนส่วนมากอยู่ไม่โดนก็อาจจะตัดสินใจไปกับเพื่อนเป็นประเด็นสําคัญเหมือนกันนะผมว่าเรื่องเนื่องเนี่ยยอดแทบจะเป็นหลักนะเพราะเด็กส่วนมากเขาใช่เพราะเด็กก็คือเพื่อนอ่ะคือเพื่อนเป็นหลักครับช่วงชั้นคือช่วงม.ต้นไปม.ปลายนี่เด็กส่วนมากจะใช้หลักๆคือเพื่อนไปไหนกันก็ไปที่นั่นกันนั่นนะจริงครับพี่อยู่ไหนก็ไปที่นั่นนี่คือปัจจัยสิ่งที่ว่ากลัวเหงากันกลัวเหงาไม่กล้าที่จะไปสังคมไปในที่ที่ไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนเพื่อนคือเป็นหลายครั้งที่ว่าบางคนตั้งเป้าไปที่อื่นแต่พอถึงเวลาตัดสินใจก็คือตัดสินใจตามเพื่อนครับนี่คือข้อแรกที่ไอ้ก็ตัดสินใจนะแล้วก็ข้อที่สองเรื่องสิ่งแวดล้อมนะอย่างเทียบกันว่าสิ่งแวดล้อมการเรียนของเตรียมอุดมก็คือในเมืองพูดว่าเชิงหรูหราไฮโซหรือว่าหรูหราอยู่ใกล้ๆโซนชยงสยามครับแต่พวกนี้ก็คือต้องดูความพร้อมของตัวเองนะเพราะค่าใช้จ่ายไม่น้อยนะครับค่าใช้จ่ายก็จะสูงตามไปเช่นกันสูงตามไปแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ดึงดูดใจของเตรียมอุดมก็คือเป็นแหล่งที่อยู่ใกล้กับการศึกษาโดยเฉพาะเลยนะเพราะว่าใจกลางของการศึกษาเลยอยู่ติดกับจุฬาอยู่ติดสถานที่ติวอะไรพวกนี้ก็จะอยู่คือส่วนนั้นสิ่งแวดล้อมการตรงนี้ก็คือเรื่องการเรียนหลังเลิกเรียนนะครับจะเป็นการติวกันเข้มข้นมันค่าใช้จ่ายเรื่องก็จะเพิ่มขึ้นมาทั้งการติวเสร็จก็มีการสังสรรค์เพื่อนๆไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่การกินของรู้ชอบของแพงอันนี้คือของเตรียมอุดมเดินเข้าห้างนู่นนี่นั่นครับเรียนเสร็จก็เข้าห้างดูหนังฟังเพลงมีครบอ่ะนะซึ่งบางคนก็อาจจะเตลิดไปกับสิ่งแวดล้อมพวกนี้นะก็มีโอกาสมีโอกาสครับช่วงเวลาการเรียนมันปุ๊บปั๊บเดี๋ยวก็จะต้องสอบเข้ามาอะไรแล้วแต่ส่วนมากมันโดยทั่วไปคือเตรียมอุดมก็คือนำการเรียนครับไม่มีปัญหาจะเที่ยวบ้างหรืออะไรบ้างก็สิ่งแวดล้อมส่วนไม่โดนก็จะห่างออกไปนิดนึงนะซึ่งห่างจากศูนย์กลางกรุงเทพแต่สุดท้ายเด็กไม่โดนก็คือโดยมากก็คือเตรียมเพื่อจะเข้ามหาลัยคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นการแข่งขันทางด้านวิชาการอื่นมากกว่าซึ่งวันจันทร์ถึงศุกร์ต้องอยู่ที่โรงเรียนประจำโรงเรียนเป็นเจ็ดประจำอันนี้เราต้องก็ต้องดูคือส่วนการติวอาจจะน้อยนะแต่ส่วนมากก็คือว่าจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือว่าวิชาการตอนเย็นอะไรถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถที่จะให้อาจารย์ช่วยเหลือทางด้านวิชาการได้ซึ่งมันก็เป็นจุดเด่นอยู่เพราะว่าคือไม่ต้องไปติวมากแต่ว่าจะมีอาจารย์คอยดูแลอ๋อคือถ้าในอย่างโรงเรียนมหิดลเนี่ยก็คือจะมีอาจารย์เข้ามาเสริมให้ด้วยนอกจากในห้องเรียนครับเสริมให้ใช่ครับก็จะนอกเรียนก็จะมีอาจารย์อยู่แล้วก็คอยเสริมก็จะมีช่วงเวลาที่ว่าเจออาจารย์หรือคุยกับอาจารย์ครับครับเพราะว่าเราเป็นโรงเรียนประจําครับแล้วสุดท้ายก็คือเสาร์อาทิตย์ก็ต้องเด็กไม่โดนก็จะวิ่งเข้ากรุงเทพฯนะเพื่อที่จะมาเตรียมตัวก็คือมาติวกันนะมาติวเช่นกันใช่ทีนี้เป็นโรงเรียนมีทุนจริงแต่ว่าก็มีค่าใช้จ่ายนะก็คือนั่นแหละในการติวการเดินทางการมาที่พักกรุงเทพเพราะก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณผมคิดว่าประมาณว่า10,000-20,000นะที่ต้องเตรียมเอาไว้ต่อเดือนโอเคครับอันนี้คือค่าใช้จ่ายการเดินทางแล้วก็ค่าติวประมาณนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็ไม่มีอย่างอื่นมากนะมีค่าใช้จ่ายก็อาจจะเป็นลักษณะผู้ปกครองบินกันมาหาลูกกันบ่อยนะครับเท่าที่เห็นอืม
ส่วนเด็กกรุงเทพก็จะกลับบ้านปกติแต่ระยะทางในการเดินทางไม่ไกลนะ40-50กิโลประมาณก่อนใช่ก็ประมาณออกไซสารยานะเลยพุทธมณฑลไปครับผมก็ไม่ไกลมากก็คือครับไม่ไกลมากแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องสมาธิเขาก็จะได้ไม่วอกแวกกันนะอยู่ไม่อยู่ในใจกลางเมืองมากก็ได้นี่คือจุดเด่นของเขาอ่ะครับส่วนกำเนิดวิทย์จะไกลออกไปเลยนะอยู่ที่ระยองเลยถึงไกลถึงระยองเลยนั่นคือครับสิ่งที่คือการเข้าออกเข้ามากรุงเทพก็จะน้อยลงแต่ก็คือมาทุกสอไอสออาทิตย์คือมาได้ถ้าใครจะมานะถ้าไม่มาก็เรียนด้วยตัวเองอยู่ที่กำเนิดวิทย์แล้วก็ที่กำเนิดวิทย์นี่มีเช่นเดียวกับมหิดลไหมครับพี่ออดที่อาจารย์จะเหมือนนอกเวลาก็ยังมาปรึกษาได้มีก็มีนะคล้ายกันครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือคนที่บริหารก็จะเป็นชุดเริ่มต้นจากมหิดลนั่นแหละก็มาบริหารต่อที่กำเนิดวิทย์ซึ่งก็จะใช้โคกันอยู่แล้วคอนเซ็ปต์จะคล้ายๆเดิมคอนเซ็ปต์เดียวกันครับผมแต่ผมว่ากำเนิดวิทย์นี่อาจจะพบอาจารย์ได้ง่ายกว่าไม่โดนนิดนึงไหมครับเพราะว่าเนื่องจากในกลุ่มของนักเรียนที่น้อยกว่าด้วยเกี่ยวไหมก็จะสังคมที่ว่าเล็กกระทัดรัดจะแคบกว่าจะกระทัดรัดย้อนคำดีครับใช่จะดูกระทัดรัดกว่าไม่โดนกระทัดรัดมันทำอะไรก็ถึงกันหมดแล้วก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนที่ค่อนข้างจะเหนียวแน่นนะเพราะว่าก็คือทุกคนรู้จักกันหมดแล้วก็คงจะได้ทำอะไรกิจกรรมที่ด้วยกันเกือบทั้งหมดครับผมนั่นก็คือจุดดีครับซึ่งนี่คือสิ่งแวดล้อมนะส่วนครับผมสิ่งแวดล้อมของ3โรงเรียนทีนี้โอเคอีกประเด็นครับพี่ออสแล้วถ้าเราพูดถึงวิชาหรือสายการเรียนล่ะครับใน3โรงเรียนที่พี่ออสพูดถึงเนี่ยมีความต่างกันยังไงฮะถ้าน้องๆที่จะเลือกเรียนไอ้วิชาที่เรียนนะส่วนอย่างของเตรียมอุดมก็เรียนหลักเตรียมอุดมรัฐบาลสสวทนะแต่ว่าเนื้อหามันโอเคอาจารย์อาจจะเอามาเพิ่มทางหาขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้ห่างจากหลักสูตรสสวทมากนักนะแต่ไม่โดนกับกำเนิดวิทย์เขาจะออกแบบหลักสูตรของตัวเองนะซึ่งจะเข้มข้นแล้วก็น่าจะถูกใจนักเรียนที่เรียนมากกว่าคือเขาทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เข้มข้นนะนะส่วนของเตรียมอุดมนี่คือเขาอาจารย์โดยหลักก็คือเน้นการสอบเข้ามหาลัยนะเพราะเนื้อหาหรืออะไรก็จะมุ่งไปในทางการสอบเข้ามหาลัยมากกว่าคือต้องบอกว่าคือโรงเรียนเตรียมอุดมเนี่ยเขาจะมีหลักสูตรของตามกระทรวงพอเขาขึ้นกับกระทรวงแต่คือถ้าเป็นมหิดลหรือกำเนิดวิทย์เนี่ยจะเป็นที่พี่ออใช้คำว่าองค์กรอิสระป่ะครับผมจำไม่ผิดไม่ใช่องค์กรอิสระองค์กรไอ้มหาชนองค์กรมหาชนครับคือสามารถมาบิดหลักสูตรเองหรืออะไรที่มันเหมาะกับตัวนักเรียนได้ใช่มั้ยฮะเปลี่ยนแปลงหรือว่าทําอะไรได้ชัดเจนมากกว่าส่วนมหิดลกําเนิดวิทย์เค้าก็จะลําให้ดนกําเนิดวิทย์เค้าก็จะเน้นพื้นฐานการใช้ซึ่งหลักสูตรภาษาอังกฤษนั่นแหละมันคือหลักใช่ๆถ้ามาทางกำเนิดวิทย์เขาจะเน้นเมนของการเรียนเลยใช้เท็กซ์บุ๊กอย่างที่พี่ออดบอกผมใช้เท็กซ์บุ๊กในการเรียนอันนี้คือจุดที่ควรจะดูว่าจะเลือกวิธีการเรียนแบบไหนนะคือเห็นผมเคยได้ยินมาว่ากำเนิดวิทย์เนี่ยสอนนักเรียนแบบเหมือนตัดสูตรให้นักเรียนก็คือวัดตัวตัดไม่ใช่ทุกคนมีสูตรให้แล้วก็โยนเข้าไปใครจะสวมใครจะแน่นก็แล้วแต่เขาแต่เหมือนเป็นการวัดตัวตัดอ่ะใครเหมาะกับอะไรจะใส่อันนั้นให้กันเรียนใช่มั้ยกําเนิดวิทย์จะประมาณนั้นคือเน้นความสามารถเฉพาะตัวนั่นคือใครมีจุดเด่นจุดแข็งอะไรคือเขาจะเน้นไปอย่างนั้นเลยครับเขาก็ไม่ได้เน้นไปเชิงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะต่อทางประเทศกันค่อนข้างเยอะครับโอเคครับงั้นแล้วถ้าในมุมของผู้ปกครองอ่ะพี่ออด
ผู้ปกครเมอื่งอกี้นะมุมในมุมของผู้ปกครองนะอันนี้พี่อ๋อน่าจะอินจะอินที่สุดคือโอเคครับคืออย่างผมนะผมชอบแบรนด์ใช่ไหมแบรนด์คนโอเคเจมูดอมนี่คือแบรนด์นะแบรนดิ้งเลยแหละเข้าใจครับในกลุ่มคือผมไม่ได้ไอโซแต่กลุ่มที่ว่าเขามีมีหน้ามีตามีระดับมีหน้ามีตาในสังคมโอเคครับเข้าใจฮะอยู่กันที่นี่นะอย่างกลุ่มของไอ้กระทิงแดงหรือว่าไม่อยากจะชื่อแต่ก็คือเขาสมมติก็คือว่าคือถ้าลูกหลานเขามาอยู่เตรียมอุดมมันก็เป็นคล้ายๆเป็นศักดิ์ศรีเป็นหน้าตาของเป็น culture เป็นอะไรไปใช่ใช่ทีนี้ส่วนนั่นเพราะฉะนั้นเด็กคนกรุงเทพส่วนมากก็จะเรียนกันที่นี่แล้วก็ถ้าเกิดใครต้องการคอนเนคชั่นหรืออะไรที่หลากหลายอ่ะนะคือบางคนเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องการเรียนเป็นหลักมากแต่สิ่งที่เขาได้ก็คือคอนเนคชั่นในการทำงานหรือว่าเรียนขั้นสูงต่อไปนะซึ่งมันเพราะว่าเตรียมอุดมมันอยู่กันทั่วโลกแล้วก็ในประเทศกว้างกว้างในประเทศก็ทำงานหลากหลายนะทุกองค์กรที่ใหญ่ๆโตๆอะไรประมาณนี้แหละครับครับส่วนในไม่โดนในแนวคิดของผู้ปกครองนะส่วนมากไม่โดนนี่จะถ้าเกิดเป็นคนกรุงเทพไปเรียนไม่โดนก็คือต้องการความรู้ไอ้การเรียนที่เข้มข้นนะแต่ถ้าเกิดเป็นคนต่างจังหวัดส่วนมากก็จะมองว่าการเรียนไม่โดนก็คือหนึ่งก็คือเหมือนกันก็คือความรู้เข้มข้นครับที่สำคัญคือเป็นนักเรียนทุนก็คือเป็นความรู้สึกความภูมิใจของพ่อแม่นะถึงแม้จะมีส่วนมากก็มีเงินมีทองกันทั้งนั้นแหละก็ไม่โดนแต่ว่าความรู้สึกเล็กๆที่อยู่ในใจแต่พอการได้เป็นนักเรียนทุนนี่คือจะเหมือนกับอีกระดับนึงนะย้อนนะถึงแล้วดูว่าเก่งจริงกันหมดนี่แหละคือมีตังค์ด้วยมีตังค์พร้อมใช้จ่ายเช่นกันแต่แบบพอได้เป็นนักเรียนทุนก็จะแบบคือความคิดง่ายๆจะเกิดมาเต็มโดความภูมิใจของพ่อแม่ใจอะไรประมาณนี้คือก็อาจจะเปรียบเทียบตรงนั้นนิดหน่อยสุดท้ายก็อย่างนั้นทีนี้ยังถ้าเกิดอย่างคนที่ไปกำเนิดวิทย์นะก็จะมองว่าไปอยู่กับองค์กรระดับโลกใช่เพราะว่ามันมีกลุ่มปตท.เป็นแบ็คอยู่แล้วครับปตท.พอพูดถึงปตท.นี่ก็คือจบในคำเดียวจบในคำสามคำปตท.พูดกับใครรู้จักแล้วก็รู้ว่าคือถ้าไปอยู่ตรงนั้นน่ะนะเขาก็ต้องปั้นต่อเนื่องนั่นคือความคิดของผู้ปกครองว่าสุดท้ายแล้วมีงานทำแน่อะไรประมาณนั้นแหละครับผมเพราะถ้าเกิดใครที่สนใจที่จะทำงานกับในเครือปตท.มันก็จะง่ายที่จะเข้าไปทำต่ออืมคือมันเป็นเหมือนเป็นรูทที่เราสามารถเดินเข้าไปได้ถ้าเราได้เรียนที่นี่ประมาณนั้นแหละนะครับก็เหมือนเรียนที่นี่ก้าวขาไปแล้วพูดก็คือคิดต่อได้เลยว่าจะอยู่ในองค์กรไหนถ้าเกิดผู้ปกครองที่มีความรู้ว่าอนาคตข้างหน้าในสายอาชีพที่จะไปทำงานกับปตท.หรือองค์กรอื่นคือเขาก็จะคิดง่ายที่ว่าจะไปทำงานกับปตท.เพราะบางคนปตท.ก็เลือกเอาไว้ทำงานกับเขาแล้วด้วยนะโอเคนะก็คือจบ โดยหลักก็คือ3โรงเรียนก็คือประมาณนี้แหละมาพูดไม่ต้องยืดยาวมากแต่แล้วก็มันจะมีกลุ่มนึงที่ว่าสุดท้ายแล้วคือสอบแล้วก็กลับไปเรียนที่เดิมนะคือบางคนมันบางคนเขาคือเด็กบางคนนะเขาคือเก่งแล้วแต่เขาก็ไม่ชอบที่จะไปอยู่ไกลบ้านย้ายไม่ชอบที่ย้ายพื้นที่ยังไม่อาจจะยังไม่ถึงเวลาหรืออะไรประมาณนั้นของเขาอ่ะนะก็เป็นวิธีคิดที่ก็เป็นอีกรูปแบบนึงบางคนแค่เป็นแนวคิดของเขามาลองดูว่าเราจะอยู่ระดับไหนสอบได้ไหมอะไรประมาณนี้นะเข้าเตรียมอุดมได้ที่เท่าไหร่สุดท้ายก็คือกลับบ้านนะก็คือไปเรียนการกลับบ้านนี่ก็มีหลายปัจจัยก็คือหนึ่งตนเองคิดว่าตัวเองพร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองนะแล้วก็ไม่ชอบที่จะเข้าในสังคมแข่งขันมากซึ่งกลับบ้านกลับมาไอโรงเรียนเดิมโดยมากก็คือโรงเรียนดังๆในประเทศนะก็จะเป็นหูดังๆประจำภาคอยู่แล้วไม่ต้องแข่งกับใครคิดจะทำอะไรทำได้อะไรประมาณนี้ท็อปทุกวิชาอยู่เป็นที่หนึ่งอยู่เป็นที่หนึ่งใช่อยู่เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วสบายใจไปอีกแบบนึงไงนะครับผมเกิดอยู่เตรียมอุดมมันเตรียมอุดมกำเนิดวิทย์คือแข่งนะมีคือเราเก่งแล้วแต่มันก็มีคนเก่ง
เนื้อเรากันไปอีกซึ่งบางทีมันก็จะรู้สึกเฉยๆไปเพราะหลายคนน่ะที่กลับไปเรียนที่เดิมอ่ะนะสุดท้ายแล้วก็จะมีตอนเข้ามหาลัยเนี่ยจะประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงสําหรับคนที่เคยสอบได้3โรงเรียนแล้วก็กลับไปเรียนที่เดิมอ่ะนะครับนี่ก็อาจจะเรียนต่อมหาลัยที่ในท้องถิ่นก็คือมหาลัยในเครือมหาลัยในพื้นที่นะยังเค้าจะมีโควต้ายังไม่เอมอขอนแก่นเชียงใหม่เค้าก็จะมีกําหนดว่าเฉพาะเด็กโรงเรียนในพื้นที่หรือโรงเรียนไหนที่ว่าเข้าเรียนแพทย์ได้ซึ่งไอ้นั่นจะเป็นจุดได้เปรียบของเด็กที่เรียนในภูมิภาคกันนะกลับมาเรียนที่บ้านที่เดิมคือสามารถที่จะสอบโควต้าได้ส่วนเด็กที่มาเรียนมหิดลกําเนิดวิทย์เตรียมอุดมจะไม่มีสิทธิ์นั้นน่ะนะคนบางคนก็อาจจะหมดสิทธิ์ไปนะซึ่งตรงนี้เป็นจุดต่างคือบางคนก็มองว่าถ้าเกิดอยู่ในภูมิภาคอยู่พื้นที่เนี่ยเขาได้แน่นอนแพทย์อะไรประมาณนั้นนะครับก็คือเราจะบอกประเด็นนี้ว่าคือมันก็มีเด็กเก่งที่น้องๆกลุ่มนั้นน่ะสอบติดเช่นเดียวกันแต่เลือกที่จะกลับไปอยู่ในโรงเรียนเดิมไปเป็นเหมือนไปเป็นหัวกะทิเช่นเดิมกันในโรงเรียนนั้นแล้วก็อาจจะมีโควต้าสําหรับน้องๆในพื้นที่อยู่แล้วใช่ๆก็เป็นได้มันจะไม่ยุ่งยากและวุ่นวายตอนที่จะสอบเข้ามาอะไรอีกรอบอ่ะนะประมาณนั้นสบายใจขีดเส้นได้เลยตัวเองไปในเส้นเรายืนแน่นมาอยู่แล้วครับทีนี้กลุ่มที่สอบไม่ได้เลยนะก็หลายครั้งที่เจอนะก็จะมาหาผมบ่อยคือทําไมลูกเก่งถึงสอบไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยใช้คําตอบผมก็คือว่าฟ้าลิขิตนะคืออย่าไปคิดมากเพราะมันบางทีจังหวะสอบมันแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็จังหวะชีวิตจังหวะชีวิตแล้วก็การกลับมาคือหลายคนนั้นที่ผมเจอแล้วก็กลับมานะสิ่งที่ดีสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้ในช่วงม.4เข้าม.4นะคือเค้ากลับมาอยู่บ้านแล้วก็อยู่กับพ่อแม่นะแล้วพ่อแม่ไอ้ความผิดพลาดของตอนม.3เข้าม.4นี่พ่อแม่ก็จะพูดดิ้นรนกันต่อนะอยู่กับลูกตลอดพาไอ้จัดแจงจัดตารางเรียนของม.ปลายทั้ง3ปีนะซึ่งพอหลังจาก3ปีนั้นน่ะนะส่วนมากเด็กต่างจังหวัดถ้าเขาจะได้เทียบกันเรื่องแพทย์การเข้ามาแพทย์จุฬาแพทย์ศิริราชนี่ค่อนข้างได้กันเยอะนะคนที่พลาดจากมเข้าม4แต่คนที่ไปอยู่ม4บางทีไม่ได้นะกลับมาอาจจะต้องกลับมาที่เดิมก็คือที่ใกล้บ้านนะตอนมาอะไรก็มีผมถึงใช่ตอนจุดเนี้ยนะที่ว่าอยากจะให้ผู้ปกครองคิดว่าถ้าเกิดพลาดก็คือไม่เป็นไรนะเริ่มต้นใหม่ก็ยังมีเวลาทุกช่วงชั้นน่ะมีเวลาที่เราจะพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นนะแล้วก็แก้ไขในจุดที่ว่าเราพลาดไปซึ่งในจุดนี้นะที่ว่าผู้ปกครองควรคิดแล้วก็ให้กําลังใจลูกๆเสมอบางคนปัญหาก็มีนะบางคนพอลูกพลาดตอนม.3ม.4นี่เป็นปัญหาครอบครัวก็มีนะโอ้โหขนาดนั้นเลยมีคือความคาดหวังค่อนข้างสูงนะปัญหาครอบครัวแล้วก็กดดันเด็กเกินไปอะไรประมาณนี้แหละคือเอาพ่อแม่เอาความคิดความคาดหวังของตัวเองเป็นหลักไปใส่เขาใช่ทั้งๆที่เด็กบางคนคือเขาอาจจะเก่งจริงนะแต่เขาไม่ได้มีใจที่จะไปสอบเพื่อให้ได้หรืออะไรประมาณนี้นะความมุ่งหวังหรือความความตั้งใจมันต่างกันก็อาจจะผิดพลาดได้บางทีเราเก่งแต่เราไปเจอความกดดันก็อาจจะโดนลดทอนอะไรหลายๆอย่างลงไปเหมือนกันถูกไหมพี่ออสโอเคครับงั้นพี่ออสมองว่าผู้ปกครองควรมีการพูดหรือการโน้มน้าวหรือการแนะนำลูกๆยังไงฮะถ้าอยากสมมติเราโอเคเข้าใจอยู่แล้วพ่อแม่ก็อยากได้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกตัวเองครับแต่เค้าคงแต่คนก็จะมีสไตล์การพูดออกไปบางคนออกไปทางบังคับแต่ผมว่าการบังคับไม่ใช่เรื่องดีพี่ออสว่ามีคําแนะนํามั้ยฮะว่าควรจะพูดกับลูกหลานยังไงหรือโน้มน้าวหรือใส่ความรู้ความคิดให้เค้ายังไงดีครับคือพ่อแม่ทุกคนน่ะนะต้องเป็นตัวหลักในการที่จะร่วมกันตั้งเป้าหมายกับลูกอ่ะนะ
ครับโอเคเราจะตั้งเป้าหมายสูงเพื่อที่จะหาวิธีที่ว่าได้เรียนรู้ได้เตรียมตัวให้เต็มที่นะเพราะถ้าไม่ตั้งเป้าหมายเลยมันก็สบายๆนะไม่ต้องไปทําอะไรมากแต่การตั้งเป้าหมายก็คือผู้ปกครองต้องหาข้อมูลแล้วก็อะไรมาป้อนลูกให้ชัดว่าไปเรียนโรงเรียนโน้นเพื่ออะไรยังไงไปต่อยังไงมองข้ามช็อตไปสัก 3-4 5ปีแต่ทีนี้ก็คือวิธีการพูดก็คือว่าง่ายๆก็คือธรรมดาลูกทําให้เต็มที่ผลเป็นยังไงไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องกังวลผลเป็นยังไงได้ไม่ได้คือพ่อแม่ไม่เสียใจหรอกประมาณนั้นน่ะนะจริงครับคือพูดในแนวนี้คืออย่าไปพูดแล้วต้องได้อย่างเดียวบางทีอย่าไปสร้างกดดันโอเคคือถ้าเราแต่ใส่แต่แรงกดดันไปพี่ออจะมองว่าแบบผลที่ส่วนใหญ่จะออกมาแย่ออกมาแย่ก็เรียกว่ามันจะมีปัญหาตอนเขาจะความเหนื่อยล้านะมองปลายนี่เผลอๆมันอาจจะล้าหรือท้อละท้อละคือถ้าได้จริงแล้วมันโอเคพอได้เสร็จหนูขอพักอะไรซึ่งมันจริงๆหลักๆก็คือการช่วงที่ว่าต้องทำให้ดีที่สุดคือการเข้ามหาลัยใช่ใช่ผมกำลังไปมองเหมือนว่าจริงๆมองปลายคือมองปลายก็ดีคือการปูพื้นฐานนะพี่ออสแต่จริงตัววัดตัดสินชีวิตน่าจะเป็นม.ปลายมากกว่าเป็นอันนั้นพื้นฐานจริงๆเลยม.ปลายเป็นเอม.ปลายเพื่อเข้ามหาลัยครับเขามองว่าเป็นสายอาชีพละถูกไหมครับพี่ยอดใช่โอเคครับผมก็เดี๋ยวไว้เรามีโอกาสเราลองไปพูดถึงพาร์ทนั้นกันดูวันนี้เราบอกน้องๆม.ต้นก่อนในพาร์ทของม.ปลายครับแต่เรามีโอกาสเราพูดกันหัวข้อนั้นคือม.ต้นไม่มีอะไรมากก็แค่นี่แหละก็คือเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าสึกหนักมอปลายครับแต่การเตรียมตัวที่ดีก็เป็นโอกาสที่ดีกว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถที่จะเข้าโรงเรียนดังๆคือตามค่านิยมไทยอ่ะนะครับคือเป็นความภาคภูมิใจหรืออะไรประมาณเนี้ยนะเพื่อที่จะส่งผลในการเข้าระดับสูงขึ้นไปนะซึ่งตรงนั้นแหละพ่อแม่ผู้ปกครองต้องเตรียมความรู้ไว้เยอะๆคือไม่ใช่ว่าเข้าโรงเรียนดังแล้วโรงเรียนจะทําใหลูกตัวเองประสบความสําเร็จสูงขึ้นไปก็คงไม่ใช่อะไรอย่าคิดนะอย่างงั้นคือการทุกอย่างขึ้นกับตัวคนอยู่ดีขึ้นอยู่ตัวเองความรับผิดชอบอ่ะนะคือม.ปลายนี่เด็กคนไหนที่มีความรับผิดชอบมากกว่าก็จะได้ในสิ่งที่ดีกว่าคือถ้าเด็กเริ่มที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองมีความคิดเป็นของตัวเองการเตรียมตัวความรับผิดชอบส่วนตัวเองได้ก็จะมีผลมากกว่าส่วนโอเคม.ต้นอาจจะเป็นพ่อแม่ชี้นําชักจูงแล้วก็ให้ความรู้อยู่นะพอมปลายครับผมต้องเน้นด้วยตัวเองโอเคเพราะฉะนั้นก็คือสรุปว่าคือจะได้หรือไม่ได้ก็อย่าไปเครียดกดดันอย่าไปคัดว่าเครียดมันเครียดอยู่แล้วนะแต่อย่าเสียใจแล้วกันใช้ก็เสียใจผิดหวังเสียใจมันนานแต่อย่าไปจมมันตลอดใช้เวลาคนเราก็คือก็โอเคก็ถึงนั่นก็ถึงจุดนึงก็ต้องยอมรับในสิ่งที่จุดที่ตัวเองต้องอยู่และเดินต่อไปนะซึ่งมันก็จะช่วยก็คือก็ไปด้วยกันนะนะพ่อแม่ลูกสิ่งที่สำคัญครับอย่าให้ลูกต้องสู้ด้วยตัวเองหรือจมกับความผิดหวังของพ่อแม่นะพ่อแม่ผมเข้าใจตัวนั้นแล้วก็หลังก็คงแค่นี้นะเราคงจะมาไอ EP ต่อไปก็คือเน้นหนักในการเตรียมตัวเข้ามหาลัยนะหรือทางเลือกได้มากได้ครับยอดครับโอเคฮะก็วันนี้ขอบคุณครับขอบคุณพี่ออสมากจริงฮะก็เดี๋ยวผมว่าจะถ้าพวกท่านผู้ปกครองหรือน้องๆนี่มีคําถามอะไรจะใส่ไว้ในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะพี่ออสนะครับโอเคได้ครับโอเคครับก็โอเคครับพี่ออสงั้นผมขอบคุณพี่ออสมากครับวันนี้เจอกันอาทิตย์หน้าพี่ออสนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับโอเคครับก็วันนี้อย่างที่พี่ออสบอกครับก็คือปัจจัยในการที่จะเลือกเรียนในโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็อย่างน้องๆในมุมมองน้องๆเนี่ยก็ประเด็นแรกคือเพื่อนหรืออาจจะเป็นโลเคชั่นหรืออาจจะเป็นตัวการเรียนเนื้อหาการเรียนอะไรประมาณนี้ครับแต่ผมเชื่อว่าการเรียนที่ไหนเนี่ยไม่ได้สําคัญหรือมันไม่ได้ตัดสินน้องๆหรอกเชื่อผมหมายว่าน้องอยู่ที่ไหนแล้วน้องมีความขวนขวายและมีความตั้งใจอ่ะที่นั่นน่ะน้องจะประสบความสําเร็จทุกที่ไม่จําเป็นต้องบอกว่าโรงเรียนนี้คือโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศหรือไม่ดีที่สุดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกวันนี้เราคุยเรื่องม.ปลายเนี่ย
ช่วงคือช่วงม.ปลายเนี่ยมันเป็นโอเคมันเป็นพื้นฐานหนึ่งก็จริงแต่ยังไม่ใช่ตัวตัดสินครับน้องๆมันยังไม่ใช่สายอาชีพครับน้องๆอาจจะมองว่าโอเคจะอยู่โรงเรียนพวกนี้มีโอกาสดีกว่าก็ถูกครับแต่น้องๆอยู่ในโรงเรียนพวกเหล่านั้นโรงเรียนเดิมที่น้องมีโอกาสเรียนก็ยังสามารถเติบโตแล้วไปอยู่จุดเดียวกับโรงเรียนที่บอกว่าเป็นระดับสูงๆและสอบเข้าในมหาลัยต่างๆได้เช่นกันนะครับแล้วคำพูดพี่ออสที่ผมชอบมากกว่านี้ก็คือการเต็มตัวที่ดีจะมีโอกาสที่ดีกว่านะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนอ่ะทำให้มันเต็มที่เสียใจกับมันได้แต่อย่าผิดหวังครับเดินต่อให้ได้ก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนมากนะครับก็มาพบกับรายการคุยพี่ออสนะครับได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา20:00 นตรงนะครับกับผมกัณฑรัตน์จำปีชานะครับแล้วก็ติดตามพวกเรานะฮะได้ทั้งทาง YouTube Facebook ของ The Study Time นะครับแล้วก็ในไฮไลท์ของ TikTok นะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะแชร์ให้เราด้วยครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ